สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะพบกับครูต๋อมอีกครั้งในวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นอนุบาล2นะคะเด็กๆช่วงนี้หลายคนอยู่บ้านใช่ไหมคะเด็กๆทบทวนบทเรียนด้วยนะคะรักษาสุขภาพของร่างกายด้วยนะคะรักษาความสะอาดของร่างกายล้างมือบ่อยๆนะคะมันออกกำลังกายด้วยนะร่างกายก็จะได้แข็งแรงค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนหน่วยการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเดี๋ยวเราจะมาดูความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมีว่าอย่างไรอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเขาบอกว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามหลัก3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรบ้างนะคะคือการพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันนะคะซึ่งหมายถึงความรู้นะคะสติปัญญารอบรู้รอบคอบระมัดระวังแล้วก็คุณธรรมก็คือความซื่อสัตย์สุจริตขยันอดทนแบ่งปันอันนี้คือความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามหลัก3ห่วง2เงื่อนไขนะคะอันนี้เด็กๆทราบกันไปแล้วงั้นเราก็มาอ่านตัวอักษร A ถึง Z พร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ A B C D E F G H I J K L M NO P Q R S T U V W X Y Z ตัวอักษร A ถึง Z มีทั้งหมด26ตัวนะคะเด็กๆอย่าลืมนะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสีกันบ้างนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนเกี่ยวกับสีพร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง color color แปลว่าสีนะคะ c o l o r color สีอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวันนี้ครูต๋อมจะนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสีมีสีอะไรอ่ะไปดูกันเลยค่ะสีแรกนะคะสีน้ำเงิน blueสีน้ำเงิน B L U E blue สีน้ำเงินต่อมานะคะเด็กๆดูสีที่อยู่ข้างบนก็คือสีแดง R E D red สีแดงคราวนี้มาดูสีข้างล่างนะคะอันนี้คือสีฟ้า sky blue สีฟ้า S K Y B L U E sky blue สีฟ้าต่อมาเลยนะคะคือสีเหลือง yellow สีเหลือง Y E L L O W yellow สีเหลืองตามด้วยสีน้ำตาลนะคะ brown สีน้ำตาล B R O W N brown สีน้ำตาลต่อมานะคะ purple สีม่วง P U R P L E purple สีม่วงต่อมานะคะคือสีส้ม orange สีส้ม orange สีส้ม O R A N G E orange สีส้มต่อมาคือสีชมพูนะคะ pink สีชมพู P I N K pink สีชมพูต่อมามาดูข้างล่างนะคะอันนี้คือสีเขียวเห็นไหมคะ green สีเขียว G R E E N green สีเขียวต่อมาคือสีดำ black สีดำB L A C K black สีดำตามด้วยสีขาวเห็นไหมคะwhite สีขาว W H I T E white สีขาว
คราวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูใบงานเสริมวิชาภาษาอังกฤษของวันพุธที่2กุมภาพันธ์พ.ศ. 2565กันค่ะเดี๋ยวหยิบใบงานแผ่นนี้ขึ้นมานะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนระบายสีดอกไม้ให้ตรงกับคำศัพท์ที่กำหนดให้นะคะเมื่อกี้เราทบทวนเรื่องสีกันไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเด็กๆระบายสีให้ตรงกับคำศัพท์ที่เขากำหนดให้นะคะเด็กๆมาดูที่ดอกไม้สีแรกเห็นไหมคะพิงค์พิงค์ก็คือสีชมพูนั่นเองสีที่สองเยลโล่เยลโล่สีเหลืองแบล็คแบล็คสีดำบลูบลูสีฟ้าหรือสีน้ำเงินก็ได้นะคะต่อมาเลดเลดสีแดงกรีนกรีนสีเขียวบราวน์บราวน์สีน้ำตาลเพอร์เพิลเพอร์เพิลสีม่วงออเรนจ์ออเรนจ์สีส้มเด็กๆระบายสีให้ตรงกับคำศัพท์ที่เขากำหนดให้นะคะอันนี้ครูต๋อมทำตัวอย่างนะคะที่ระบายเสร็จแล้วเด็กๆจะใช้สีไม้หรือใช้สีเทียนก็ได้นะคะระบายให้สวยงามนะคะตามสีที่เขากำหนดนะคะเด็กๆทำกันเสร็จแล้วคราวนี้เด็กๆหยิบหนังสือ Phonics เล่มนี้ขึ้นมานะคะคราวนี้เด็กๆเปิดไปแบบฝึกหัดหน้าที่97มี9นำ7นะคะเขาให้เด็กๆวงกลมตัวอักษรให้ตรงกับรูปภาพที่เขากำหนดให้เด็กๆมาดูก่อนนะคะที่ภาพแรกเป็นภาพช้อนนะคะเขามีตัวอักษรมีตัว S ตัว T ตัว U S สปูนแปลว่าช้อนดังนั้นหนูก็ต้องไปวงกลมตัว S เห็นไหมคะ S สปูนช้อนต่อมานะคะเด็กๆมาดูเป็นภาพม้าลาย Z ซีบ้าม้าลายเขามีตัว x ตัว y ตัว z เห็นไหมคะหนูก็ต้องไปวงตัว z ซีบะม้าลายต่อมานะคะเด็กๆมาดูเป็นภาพ w window หน้าต่างเขามีตัว u ตัว v ตัว w หนูก็ต้องไปวงกลม w ตัวสุดท้ายเลยแบบนี้เห็นไหมคะต่อมานะคะเด็กๆขึ้นมาดูที่ภาพล่มค่ะ u umbrella ล่มเขามีตัว t ตัว u ตัว v เห็นไหมคะหนูก็ต้องไปวงกลมตัว uต่อมามาดูภาพเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์เขามีตัว V W แล้วก็ตัว X หนูก็ต้องไปวงกลมตัว X ที่อยู่ข้างหลังแบบนี้เห็นไหมคะและสุดท้ายเป็นรูปเสือเสือก็คือ T Tiger เสือเขามีตัว S ตัว T ตัว U ใช่ไหมคะหนูก็ต้องวงตัว T T Tiger เสือคราวนี้เดี๋ยวเรามาเติมตัวอักษรนะคะให้ตรงกับภาพที่เขากำหนดให้เห็นไหมคะอันนี้เด็กๆมาดูภาพพิซซ่าพิซซ่าก็คืออะไรคะ P พิซซ่าใช่ไหมคะช่องแรกเติม P พิมพ์ใหญ่ตามด้วย P พิมพ์เล็กแบบนี้นะคะต่อมาเด็กๆมาดูภาพพระราชินี Q Queen พระราชินีช่องแรก Q พิมพ์ใหญ่ตามด้วย Q พิมพ์เล็กต่อมาเด็กๆมาดูที่ภาพจรวดนะคะ R Rocket จรวดช่องแรก R พิมพ์ใหญ่ตามด้วย R พิมพ์เล็กและสุดท้ายนะคะ O Octopus ปลาหมึกยักษ์นะคะหนูก็ต้องเติม O พิมพ์ใหญ่เห็นไหมคะแล้วก็ตามด้วยตัว O พิมพ์เล็กทำแบบนี้นะคะเด็กๆค่ะทำให้ถูกต้องนะคะให้อยู่ในเส้นบรรทัดด้วยนะลูกแล้วเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆอยู่บ้านอย่าลืมรักษาสุขภาพของร่างกายนะคะรักษาความสะอาดของร่างกายล้างมือบ่อยๆออกกำลังกายด้วยนะคะจะได้แข็งแรงและพบกันใหม่ค่ะคลิปนี้คุณครูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ